วันนี้สิ่งสัญจรจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะขอให้แม่อายุยืนยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีเจ็บไม่มีป่วยนะคะมีเงินใช้นะคะไม่ขาดมือนะคะเป็นเด็กยุคที่หรือว่าได้กำไรกว่าเด็กยุคอื่นก็พูดได้หรือน่าสงสารกว่าเด็กยุคอื่นก็พูดได้นะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแสดงความกตัญญูของท่านออกมาปลุกความเป็นลูกของท่านออกมานะคะเปิดใจคุยกันหรือว่าจะบอกว่ามากราบแล้วก็รักนะนะนะแม่ก็อยากจะบอกว่ารักสิงนะเนี่ยบอกผ่านไมค์ด้วยจะได้ตั้งใจนะคะแห่งความสุขจะออกท่องไปพบและเจอทุกเรื่องราวใต้ฟ้าสีคราวจะเดินก้าวไปเก็บโลกที่กว้างใหญ่นั้นมาให้เจอสวัสดีค่ะวันนี้สิ่งสัญจรจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหลังประตูแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ไหว้ด้วยกราบอะค่ะเราคิดว่าวันนี้คุณแม่จะเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้ค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าจะมาแบบเปิดเผยเลยอ๋อนี่เป็นครั้งแรกหรอที่เซอร์ไพรส์ไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้มันเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะมันไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตามหนูมานะคะหนูจะไปเซอร์ไพรส์คุณแม่แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะไม่รู้ค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยเท่าไหร่ขอให้แม่ถูกหวยงวดนี้ค่ะเอาให้ดีหวยหรืออะไรหวยขอให้แม่อายุยืนยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่มีเจ็บไม่มีป่วยนะคะแล้วก็มีเงินใช้นะคะไม่ขาดมือนะคะ Yes โอเคขอบคุณค่ะอันนี้ก็มาจะถ่ายอะไรกันอะก็คือสิงเขาก็เก่งในระดับหนึ่งคำว่าเก่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเก่งกว่าคนอื่นนะสำหรับแม่เนี่ยคือสิ่งเนี่ยคือเขาเก่งแล้วเขาเก่งในแบบที่แม่ไม่คิดว่าเขาจะเก่งได้ขนาดนี้สำหรับตัวแม่นะถ้าไม่เทียบกับไม่ต้องไปเทียบกับใครหรอกเนี่ยคือดีที่สุดละเก่งที่สุดละในเมื่อตัวเองอ่ะดีแล้วเก่งแล้วก็ให้ดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนาะถามว่าดื้อไหมต้องเทียบกับคนอื่นนะคือถือว่าไม่ดื้อเลยถือว่าก็ได้อะไรนะอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในอะไรที่บ้านเรามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราไม่เคยมีกรอบมีกฎเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วอ่ะสำหรับตัวเขาเองอ่ะไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่หมายถึงว่าเขาก็เป็นเด็กที่ยุคที่น่าสงสารนะเด็กยุคนี้เพราะว่าการไปโรงเรียนการไปเข้าสังคมการอยู่ในสังคมจำลองอ่ะมันช่วยได้เยอะนะการไปโรงเรียนการที่ต้องมานั่งเรียนออนไลน์อยู่บ้านตั้งปี2ปีเนี่ยน่าห่วงนะเพราะเขาใช้เวลากับสังคมจอมปลอมเยอะสังคมจอมปลอมเนี่ยแม่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยพวกสื่อออนไลน์ที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบกับสังคมแทนที่การไปโรงเรียนเวลา1วันจะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตกับคนจริงๆสังคมจริงๆอย่างสมมติสื่อที่เขาเสพเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะเด็กเกินไปที่ไม่สามารถที่จะเลือกมันได้จริงๆมันสนุกอะสนุกแต่ไม่ได้รับผิดชอบกับสังคมเนาะมันก็อีกอย่างนึงสื่อดีๆก็เยอะนะก็นั่งดูอ่ะเขาก็เพลินดีบางอันเราก็ได้ความรู้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเด็กยุคที่จะว่าได้กำไรกว่าเด็กยุคอื่นก็พูดได้หรือน่าสงสารกว่าเด็กยุคอื่นก็พูดได้นะก็ตอนนี้ก็คือถ้าแม่จะแบบอวยพรวันแม่อะไรให้สิงอ่ะแม่ว่าแม่อวยพรให้เด็กทุกคนดีกว่าขอให้แบบโควิดมันหายไปไวๆเพราะมันทำให้เหมือนแบบธรรมชาติของเด็กอ่ะมันหายเนาะมันหายจริงๆนะก็วันแม่ปีนี้ก็
อยากให้ซิงค์ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติไวๆค่ะถามว่าวันนั้นแม่ปีนี้มีอะไรแตกต่างจากปีก่อนๆไหมก็ในเรื่องความรู้สึกไม่ต่างแต่รอบด้านอ่ะมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยใกล้จะปิดเทอมอ่ะมันเหมือนสอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันรู้ว่าหลังจากสอบเราจะมีรางวัลให้ด้วยการอาจจะไปแบบว่าถ้าผ่อนหย่อนใจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าอ่ะมันก็ต้องก็เรียกอะไรเป็น new normal นะตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่เรายังไม่ชัดเจนกับคำว่า new normal ปีที่แล้วบอกว่า new normal มันคืออะไรมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่ทุกอย่างเนี่ยเราต้องมานั่งพูดกันใส่หน้ากากคุยกันเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะจบตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็ไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อนิตก็บอกว่าเออน่าสงสารเด็กยุคนี้เอายุคเราเด็กๆนะโดดน้ำคลองเที่ยวเล่นกับเพื่อนโน่นนั่นนี่ได้ไปออกไปอยู่ในสังคมมนุษย์จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบผ่านสื่อออนไลน์นี่คือเล่นเกมกับเพื่อนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมันก็แบบอย่างน้อยมันก็ยังต่อกันติดนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการที่ไปเจอตัวจริงกันสัมผัสกันจริงๆทั่วโลกได้ซ้ำไปที่เป็นแบบนั้นบางประเทศโชคดีที่บอกว่ากลับไปใช้ชีวิตได้แบบเดิมนะนั้นก็โชคดีแต่ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแบบนี้กลับอีกไหมสำหรับปีนี้โลกมันเปลี่ยนไปแต่ก็ชื่นชมเขาที่เขาค่อยๆโตขึ้นในวัยตามวัยที่เหมาะสมอ่ะซึ่งถ้าเทียบกับเด็กอื่นบางคนก็โตเกินวัยซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าเออก็มันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเขาเนาะแต่อย่างสิ่งเนี้ยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งที่เราเองก็ไม่ค่อยได้แบบว่าไปตีกรอบให้มากๆคือเลี้ยงแบบเด็กจบคารุอาร์ตอ่ะก็คือแบบว่าเรียนศิลปะมาเพราะฉะนั้นเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของทุกๆคนว่าเฮ้ยสิ่งก็ต้องเป็นตัวของเขาภายใต้ความไม่เบียดเบียนคนอื่นความมีน้ำใจคนอื่นการอยู่ในสังคมให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อ่ะอารมณ์อย่างนั้นแต่ว่าถ้าติดกบมากตอนนี้หนูน่าจะบอกว่าเนิร์ดก็หนูว่าดีกว่าแบบว่าให้หนูไปเป็นแบบเด็กเรียนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้แต่อันนั้นก็จะเป็นบ้านเพื่อนก็จะมีแบบว่าพวกการให้แต่สิ่งเขาก็จะมีอะไรกระจุกกระจิกมาให้ตลอดเวลาอยู่แล้วปกติก็คือเหมือนกับว่าวันแม่หรือว่าวันเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยวันเกิดส่วนใหญ่ก็แค่ใส่บาตรวันแม่ส่วนใหญ่ก็โอเครู้นะว่าวันนี้วันแม่แต่ก็มีพิธีรีตองอะไรคือบางทีก็พาไปกินข้าวนะเพราะว่าแต่อาจจะไม่ได้ตรงแบบ12สิงหาหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าแถวๆนั้นสิงหาพาแม่เที่ยวจะว่าไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าทุกวันเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เราอย่างดีที่สุดละคนเป็นแม่มันไม่มีวันแม่หรอกเพราะทุกวันคือวันแม่ส่วนเด็กเขาทุกวันก็คือวันเด็กส่วนพ่อทุกวันก็คือวันพ่อก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแสดงความกตัญญูของท่านออกมาปลุกความเป็นลูกของท่านออกมานะคะปลูกยังไงปลูกยังออกมาบอกว่าเราเปิดใจคุยกันหรือว่าจะบอกว่ามากราบแล้วก็นั่นแหละบางทีไม่มีโอกาสได้บอกรักแม่เลยแม่พอเดินมาปุ๊บแม่สิงล้างจานหรือยังให้อาหารนกจังเช็ค Google Classroom หรือยังค้างอะไรสิงป้อนอาหารนกหรือยังโอ้จะบอกรักแม่ไม่ได้บอกเลยนะรักนะนะนะแม่ก็อยากจะบอกว่ารักสิงนะเนี่ยบอกผ่านไมค์ด้วยจะได้ดังๆแม่จะบอกคุณแม่ไหมรักนะคนเป็นแม่มันไม่มีวันแม่หรอกเพราะทุกวันคือวันแม่